ับนี่เป็นถนนเลียบชายทะเลที่บริเวณเส้นทางบ้านบางเบิดนะครับซึ่งบ้านบางเบิดนี่จะมีเขตรอยต่อระหว่างอำเภอบางสะพานน้อยกับอำเภอปทิวนะครับนี่ฮะเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าตรงนี้คลื่นสูงประมาณ 5-6 เมตรนะครับนี่ฮะแถวนี้ก็รถยนต์จะวิ่งมาไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้คลื่นก็ยังแรงอยู่นะครับแต่เมื่อเช้าจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นพื้นถนนซีเมนที่เรียบทะเลนะแต่นี่ฮะดูคลื่นที่กระหน่ำซัดนะฮะนี่ฮะร้านเจนีซีฟู้ดตอนนี้ก็ปิดนะครับนี่ฮะนี่เจ้าของร้านนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่บางสะพานนะครับกำลังพูดคุยกับผมอยู่นะครับเป็นไงครับเมื่อเช้านี่เหตุการณ์เป็นยังไงครับลองเล่าให้ฟังก็ตื่นขึ้นมาก็พอดีเห็นนี่แหละค่ะมาอย่างนี้เลยตกใจค่ะก็เลยรีบพามซุ้มขึ้นมาปกติจะไม่เคยถึงซุ้มค่ะนะเหรอฮะขึ้นมันแรงมากหรือว่าไงฮะถ้าก็มาอย่างนี้เลยมาแบบบึ้มมาติดกันแล้วก็เนี่ยพาหินกับขยะเนี่ยขึ้นมาแบบตกใจเลยค่ะขึ้นสูงไหมเมื่อเช้าประมาณ6เมตรค่ะ6เมตรประมาณ6เมตรก็พอขึ้นมาก็ในนี้ก็ฝนก็มารวมๆกันก็เลยโอ้โหเยอะเลยทั้งฝนทั้งลมทั้งคลื่นช่วง10โมงก็มาตรงเวลาที่ก็บอกเลยค่ะเรามีการเตรียมพร้อมยังไงจริงแล้วก่อนขึ้นมาเมื่อคืนเมื่อวานเตรียมอะไรพ่อก็บอกว่าจะไปเข้านครนะคะพี่ครับพอดีเราก็เลยไม่ได้เตรียมไงปกติจะยกถ้ารู้ว่าจะยกคุ้มขึ้นมาก่อนแต่พอดีเห็นตกใจมาเอานี่ขึ้นมาก็เลยรีบช่วยคนมาหามคุ้มขึ้นเลยค่ะนี่นะครับร้านบริเวณร้านเจนีซีฟู้ดนะครับนี่ฮะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านประมงนี่ฮะนี่สภาพพื้นเป็นพื้นซีเมนต์นะครับที่เห็นอยู่นี่ฮะแต่ตอนนี้นะครับดูนะเนี่ยหินที่ถูกขึ้นซัดขึ้นมานะครับนะฮะลมก็ยังมีลมอยู่นะครับตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีฝนนะครับนะแต่ว่ารถยนต์บริเวณนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่สามารถสัญจรได้นะครับนะฮะก็คงเสียหายเยอะพอสมควรนะฮะนี่นะครับตรงนู้นมีเรือแตกค่ะตรงนู้นข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านประมงน่าจะมีเรือแตกนะครับเดี๋ยวผมคงต้องเดินไปดูนะครับนะฮะเนี่ยฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะคิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเบาๆลงนะครับนะฮะเนี่ยครับนี่นะฮะดูนะนี่สภาพนะฮะนี่ครับคลื่นลมที่กำลังก็ยังแรงอยู่นะฮะตอนนี้